สวัสดีครับพบกับทีเคนเจอร์นะครับวันนี้นะครับมาอยู่กันที่ ID10 นะครับถึงคิวเปิดกาชาสักทีนะมีน้องๆหลายคนครับที่เป็นเพื่อนกับ ID10 ก็ส่องแล้วก็ถามมาว่าพี่เปิดหรือยังไม่เห็นมีอะไรอัปเดตเลยนะครับยังไม่ได้เปิดนะอันนี้คืออัดคลิปเปิดกันสดๆร้อนๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าID10 นะครับจะไปรุ่งสักแค่ไหนนะแต่ว่าเป้าหมายยังไม่ใช่เดือนนี้นะครับเป้าหมายผมคือเดือนหน้านะโคโลโบนะครับของเดือนมิถุนายนนะครับก็จะกักรูบี้เอาไว้บ้างอย่างน้อยอาจจะกักไว้สัก2,000 นะเผื่อหาเพิ่มเนี่ยเอาให้ได้อย่างน้อยๆ 2,001 ในเดือนหน้านะก็คือเผื่อเปิดถึงการันตีนั่นเองอันฉะนั้นเดือนนี้นะครับด้วยความที่ว่า ID สร้างใหม่เนี่ยกบม่วงเนี่ยมันยังใช้เวลาหาค่อนข้างจะนานไม่เหมือนกบอัลต้านะกบอัลต้านะครับนี่อัลเบโดนี่ไฮเปอร์แม็กเรียบร้อยสบายสบายแล้วนะครับเดี๋ยวดูกันว่าวันนี้นะครับจะได้เปิดอะไรบ้างหลักๆตั๋วก็ต้องเปิดเรนเจอร์แน่นอนนะถ้าเรนเจอร์ไม่มาอาจจะต้องเสียรูบี้ไปเปิดเรนเจอร์แต่ว่าเกียร์ก็ต้องเปิดนะเพราะว่าผมไม่มีเกียร์เลยนะแต่ว่าอันนี้ก็หรือไม่ผมก็จะรอเกียร์ตัวเกมแจกนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกวิธีนึงนะสำหรับคนที่แบบไม่อยากจะเสี่ยงเอารูบี้ไปเปิดเกียร์เพราะว่าออกค่อนข้างจะยากนะครับโอเคเข้าเกมมาเป็นสูตรเดิมนะครับก็สูตรนี้ชี้แนะนะครับเข้าเกมมาเป็นโคนี่ร่างอัลตร้าโอ้รอบนี้ผมออกเข้าเกมประมาณ10กว่ารอบนะก่อนจะเจอนะเดี๋ยวดูว่าจะได้หรือเปล่านะเพราะว่า3 ID ที่ผมเปิดได้บราวไกรทองเนี่ยเข้าเกมมาเป็นโคนี่อัลตร้าทั้งหมดเลยนะอันนี้ใครอาจจะลองก็ลองได้นะต้องบอกก่อนว่าอาจจะทำตามแล้วแบบไม่ได้กันทุกคนนะเพียงแต่ว่าทำตามแล้วผมเห็นมีคอมเมนต์นะว่าทำตามเราได้กันหลายคนนะบางคนนี่ขอกราบง่ามเท้าขอกราบง่ามดาบก็มีนะขอไปนิดนึงนะก็ถือว่ายินดีด้วยสำหรับคนที่เปิดได้นะก็อยากให้เปิดได้กันทุกคนนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับซึ่งบางคนอาจจะเปิดไปหมดแล้วนะเรายังอยากลุ้นต่อเพราะว่ามันยังเป็นช่วงเพิ่มโอกาสนะครับทั้งเรนเจอร์ทั้งเกียร์นะครับก็แนะนำร้านนี้เลยRadian ครับเจ้าใหญ่ปลอดภัยไว้ใจได้ 100% ครับก็เติมถูกกว่าเติมเองนะครับเติม Ruby แพ็คเกจต่างๆนะครับทั้ง Android แล้วก็ iOS ถ้าเกิดเป็นเติม Ruby iOS แบบโปรโมชั่นพิเศษเนี่ยเขาจะมีโควต้านิดนึงนะฉะนั้นเนี่ยก็สอบถามไปที่เพจได้เลยนะครับส่วนโปรโมชั่นแบบเติม Ruby นะครับแบบรอ 2-3 วันเนี่ยอันนี้จะถูกกว่าเติมแบบปกติได้เลยนะฉะนั้นก็ตามรูปนี้แล้วก็เพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวชักแชทไปสอบถามที่เพจแล้วกันนะส่วนจะซื้อขาย ID ก็มีเหมือนกันนะครับราคาหลักร้อย ID เจ๋งๆหน่อยหลักหมื่นนะไปถึง ID เทพจัดๆหลักแสนก็มีนะจะซื้อจะขายนะครับก็ทักแชทไปสอบถามที่เพจของ Radian นี่เลยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะเพจ Radian นะครับแล้วที่เพจผมเดี๋ยวจะปักแปะลิงก์เอาไว้ให้นะแล้วก็เพิ่มเติมไปดูที่เพจละกันนะครับเพราะว่ามีอัปเดตข้อมูลข่าวสารตลอดเวลาเลยนะครับสำหรับเพจ Radian นะครับโอเคครับก่อนไปเปิดเดี๋ยวแจ้งข่าวนิดนึงเพราะว่าทำคลิปบอกไปหลายคลิปแล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่อาจจะฟังไม่ถึงนะหรืออาจจะไม่ได้ฟังนะคือตอนนี้มันมีบั๊กในเกมเยอะมากมากจริงๆนะครับคือบางอันที่แบบไม่ค่อยเจอก็แบบเฮ้ยมาได้ไงก็ไม่รู้นะอย่างแรกนะก็คือรีเพย์ PVP นะครับอันนี้เคยมีอยู่เหมือนกันแต่ว่าจะเจอไม่บ่อยนะกดดูรีเพย์ใน PVP เด้งหลุดจากเกมเลยนะครับอันนี้น่าจะเจอ 100% ทุกคนของผมก็เจอนะทุก ID กดดูเนี่ยเด้งหลุดหมดเลยนะครับแล้วก็กดดูเพื่อนในเกมเหมือนกันนะเพราะว่าผมมีการแอดเพื่อนแล้วก็จะดูว่าแอดติดหรือยังเนี่ยเข้าไม่ได้เข้าแล้วเด้งหลุดอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นทุกคนหรือเปล่านะแล้วก็เรื่องของความสามารถไฮเปอร์กับเรนเจอร์นะครับบางประเภทนะอาจจะไม่ทั้งหมดนะก็มีบั๊กอยู่เช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นตอนนี้ที่แจ้งเข้ามาน่าจะ100น่าจะ 100% นะครับก็คือความสามารถตายแล้วดื้อด้าน7วินาทีนะครับก็ของพวกชินระนะครับก็บลินเซเยอร์บาวฉลามเขาบอกว่ามันไม่ติดแล้วก็อีกอันนึงที่เริ่มแจ้งเข้ามาก็คือตายแล้วฟื้นฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวสอบถามดูก่อนนะว่ามีใครเจอตายแล้วฟื้นแล้วไม่ติดบ้างนะครับก็แจ้งกันนิดนึงในคอมเมนต์ผมได้แจ้งทีมงานไปนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นปัญหาโดยตรงกับ PVP นะฉะนั้นก็ใครเจอปัญหาอะไรก็แจ้งเข้ามาแล้วกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเปิดกาชากันนะครับตั๋วกาชาน่าจะไทยเกลี้ยงนะครับ85ใบใส่หมดครับนะเป้าหมายคือบราวไกรทองเท่านั้นนะส่วนมูนจระเข้คือผมรีวิวแล้วแบบเฮ้ยเก่งกว่าที่คิดจริงๆอ่ะลองไปดูคลิปได้นะคือผมมองว่าโหมดอื่นก็ใช้ประโยชน์ได้นะครับนะครับแชมเปญนะครับในส่วนของกิลด์ทําที่เขาแจกเรนเจอร์มาก็เป็นตัวแชมเปญนี่แหละที่แบบเลือกไปก่อนเพราะว่าตัวอื่นไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจนะจะมีก็มีเตียวหุยนะครับที่เอาไว้ใช้บัฟสะท้อนซึ่งบัฟสะท้อนมันก็จะใช้ในส่วนของ
หอคอยก็ได้นะหอคอยด่านบอสใช้บัฟสะท้อนก็ได้อยู่ครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นด่านบอสสูงๆต้องใช้พวกค่าแฝงพิเศษละถ้าให้ด้านเบสสกิลโดยตรงเนี่ยยิงไม่เข้านะเข้าไม่ทันครับอาจจะต้องใช้บัฟสะท้อนใช้พวกค่าแฝงพิเศษนะครับสูตรนี้อย่าทำให้ผิดหวังเข้าเกมมาเป็นโคนี่อัลตร้านะครับหลายคนงงนะก็คือตอนโหลดเข้าเกมมาเนี่ยมันจะขึ้นเป็นตัวละครตัวใหม่ของเดือนนั้นๆ นะครับเราก็จะหาสูตรดูว่ามันเอามาเลยเป็นไงมาแล้วครับโอ้โหสูตรนี้ชี้นะของจริงครับหยุดเลยครับหยุดเลยหยุดเลยครับมาเรียบร้อยโอ้โหบอกแล้วสูตรนี้ชี้แนะนะครับเป็นไงล่ะนี่ครับตีบวกก่อนเลยครับกบมีครับกบมีครับบอกเลยครับว่า ID สร้างใหม่นะนี่เลยนะครับเข้าเกมมาเป็นโคนี่อัลต้าได้ผลจริงๆอาแต่ส่วนเกียร์นี่ไม่รู้เลยส่วนเกียร์นี่ผมบอกเลยว่ายังไม่มีสูตรนะครับเพราะว่าสูตรก็เน้นย้ำอีกครั้งนะไม่ได้ทำได้ทุกคนนะครับอาจจะแบบเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เยอะขึ้นมาสำหรับคนที่เข้ามาเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าเราเล่นมาตั้งแต่ซีซั่นแรกเราก็เข้าใจว่าเฮ้ยมันน่าจะมีสูตรเป็นล็อกๆเพราะแบบทำแบบนี้มันจะมีโอกาสได้มากขึ้นเกียร์ยังหาสูตรไม่ได้เลยนะครับผมลองสอบถามแล้วลองทำดูก็ยังไม่ได้เดี๋ยวไว้นะเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะเดี๋ยวเปิดต่อแล้วกันนะครับอันนี้คงจะได้เปิดเกียร์กัน3รอบนะเพราะว่าต้องกักเอาไว้นิดนึงนะครับสูตรนี้ชี้แนะนะครับคือหยุดเลยครับเพราะว่ามันได้สิ่งที่ต้องการแล้วตัวอื่นได้มาก็อาจจะสมมุติตัวมูลจระเข้แบบนี้ก็จะไม่ได้ปั้นแม็กเปลืองกบนะเป้าหมายไปรอโคโรโบดีกว่านะคือถ้าเกิดใครจะปั้นตัวพวกเรนเจอร์ตัวปกตินะครับต้องดูนิดนึงว่าเราต้องการนำมาใช้แบบคอมโบโดยตรงหรือเปล่าแบบจำเป็นจริงๆหรือเปล่าหรือแบบกบล้นๆเลยกบเยอะจริงๆเนี่ยก็ปั้นไปได้นะสำหรับเรนเจอร์ตัวเก่าบางตัวนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นโคโรโบมันยังมีตัวเก่งอีกหลายตัวนะจริงๆนะสามารถที่จะปั้นได้นะครับเปิดเกียร์แล้วก็อย่างเงี้ยคือเอาแบบ7ดาวเรียวนาดก็ได้พี่7ดาวเรียวนาดไอ้นี้ยังไม่มีเกียร์จำๆเลยไอ้นี้มันใหม่ๆเอี่ยมๆเลยเอา7ดาวก็ได้ครับ6ดาวนี่โอ้โหไม่มีเลยละเอา7ดาวดีกว่านะสักชิ้นนะจัดให้หน่อยพี่เอ้ยฮึบเอาโอเคได้กระเป๋ามาได้ใช้ครับถ้าเป็นเกียร์ปกติก็ขอจำจำสักนิดนึงอันนี้ผมเอาไปใส่ตัวบินเอาโอเคก็ยังถือว่าได้อยู่นะเพราะว่า ID มันใหม่เอี่ยมกิ๊กเลยครับโอเครอบสุดท้าย600รูบี้นะครับละลายแม่น้ำจริงนะคือเอาจริงๆคือเอาจริงๆเลยนะครับว่าเปิดเกียร์เนี่ยต้องให้มีแตกการันตีนะครับโอ้แต่การันตีก็เหนื่อยนะเพราะว่าการันตีมันก็จะเป็น6 7 8นะครับผมไม่แน่ใจว่าการันตี6เนี่ยมันมีเกียร์6ดาวที่จะอยู่ในการันตีด้วยเหรอน่าจะเป็น7กับ8ไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะอ่ะลองคอมเมนต์มาบอกกันสักนิดนึงนะเพราะว่าไอ้ผมว่าไอ้นี่แล้วนี่หว่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจลองคอมเมนต์มาบอกกันนิดนึงนะว่าแบบการันตี1เปิดเกียร์นะก็คือ15ครั้งนะครับ3,000รูบี้โหนี่คือไม่เอาเลยเลยอ่ะโอ้เอ้ยเฮไม่ออกจะเฮ hey, แต่ว่าได้ชิ้นนี้มามันยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะเพราะว่าเรนเจอร์แบบไม่มีเลยครับโอ้โหอยากได้เป็นเกียร์อาวุธนะคือตอนนี้พอดีกว่าครับหรือเอายังไงเพราะว่าได้เรนเจอร์มาแล้วก็อยากได้เกียร์ขออีกคือมันยังมีเป้าหมายการดันลีกนะครับกับสะสมรูบี้ไปจนหนึ่งเดือนมิถุนาโอ้โห 2,100 นี่ตึงๆแล้วนะเอาอีกสักนิดนึงแล้วกันเพราะว่าเรนเจอร์มันโอเคละมาอีกนิดนึงแล้วกันนะน่าจะรีดได้อีกนะครับคือตอนนี้รูบี้ของผมเนี่ยก็จะเหลือแค่ดันลีก PVP นะครับแต่ตอนนี้คืออัลเบโดมีแม็กตัวนึงนะมีอัลต้าตัวนึงนะมีบาวไกรทองครับมีโตบินดันลีกได้แน่ๆล่ะอยู่ที่ว่าจะดันไปถึงไหนโอ้โหอันนี้ก็พอได้อยู่นะครับเพราะว่ารถแรกตึงๆเลยครับโหขอดีๆสักชิ้นนึงเถอะมันไม่ได้เลยอ่ะ7ดาวอาวุธเลียวนาดก็ได้โอเคได้ธนูค่าสูงนิดนึงโอ้ถ้าให้แจ่มขอ8ดาวนะฮึบไม่มาครับเฮ้ยโอ้โห
อ่ะพอดีกว่าครับเดี๋ยวจะหมดรูบี้ไปมากกว่านี้ครับเออนะครับเพราะว่าเป้าหมายคือตอนนี้นะครับ ID 10นะก็ได้บาวไก่ทองไปเรียบร้อยนะครับอนาคตก็เก็บกบม่วงให้ครบแล้วถึงณตอนนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าตัวสังมืดที่ดีที่สุดยังเป็นตัวนี้อยู่นะบาวไก่ทองครับผมก็จะปั้นแม็กแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ดูก่อนผมไม่แน่ใจว่าณตอนนี้เนี่ยถ้าไล่หากบม่วงนะครับจากการเล่นด่านยากนะครับเล่นหอคอยนะครับจะได้เท่าไหร่ถ้าเกิดได้เยอะเกิน10กว่าตัวนี่เดี๋ยวผมตีบวกเลยนะเพราะว่าเป้าหมายจะเป็นดันลีกกับยูลีกแล้วนะครับแล้วก็เก็บสะสมยาวๆแล้วนะไอ้ที่10ก็คงจะไม่ได้เปิดมีเปิดมีเปิดเดี๋ยวกลางเดือนนี้นะครับก็แจ้งอีกคลิปนึงแล้วกันนะบอกไปทุกคลิปแล้วนะครับกลางเดือนนี้นะครับก็จะมีแสงมืดเก่ามานะครับเขาบอกข้อมูลเบื้องต้นมาว่ามีแสง2ตัวมืด2ตัวนะครับซึ่งสปอยแล้ว1ตัวก็คือแสงน่าจะเป็นอนุบิสถ้าเกิดไม่มีพิกล็อกไม่มีโดนแกงนะอนุบิสก็จะเป็นแสง1ตัวที่มากลางเดือนนี้นะครับอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวตัวกาชาผมก็จะเปิดนะครับเพราะว่าแสงมืดอย่างที่บอกว่าบางตัวเนี่ยเวล140นะครับก็น่าจะใช้ดีแล้วแต่ว่าเกียร์คงต้องบายบายแล้วล่ะนะเกียร์คงไปลุ้นกันเดือนหน้าดีกว่าส่วนตัวกาชาเนี่ยผมก็จะเก็บให้ได้เยอะที่สุดนะเพราะว่าถ้าเดือนหน้าเพิ่มโอกาสคู่เทพเปิดได้เรนเจอร์ตัวดีๆเนี่ยรูบี้จะเปลี่ยนไปเปิดเกียร์ทันทีนะครับสถานการณ์เปลี่ยนได้ตลอดเวลานะส่วนตัวนี้รีวิวไปแล้วเมื่อเช้านะครับซึ่งนะด้วยความที่ว่าตัวพื้นฐานเนี่ยมันเอามาจากดาวินชีเดิมหมดเลยใช่ไหมแล้วมันเดิมเนี่ยมันมีสกิลใบ้นะครับซึ่งเขาเปลี่ยนเป็นสตันเปลี่ยนเป็นสตันตรงนี้นะครับซึ่งรูปสกิลเนี่ยมันยังใช้รูปสกิลเดิมอยู่แต่เท่าที่ดูเนี่ยเหมือนมันจะเป็นใบ้มากกว่าสตันนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นบั๊กร้ายแรงจริงหรือเปล่านะครับลองไปดูคลิปเมื่อเช้าแล้วมาคอมเมนต์บอกกันสักนิดนึงนะเพราะว่ารูปสกิลที่เป็นข้อความเนี่ยเดิมมันคือรูปสกิลใบ้อันนี้ต้องบอกก่อนว่ารูปสกิลเนี้ยมันใช้ทั้งใบ้ก็มีลดหลบสกิลก็มีนะครับซึ่งเอามาเป็นสตันก็สามารถทำได้ใช้รูปสกิลเดิมไม่เปลี่ยนคือแบบคงขี้เกียจเปลี่ยนไหมหรือเปลี่ยนแล้วแบบเจอบั๊กอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะลองไปดูคลิปเมื่อเช้าแล้วก็มาคอมเมนต์บอกนะวันนี้จะได้แจ้งตัวเกมว่าเฮ้ยมันเป็นบั๊กใหญ่หรือเปล่าว่าตอนนี้เนี่ยบั๊กใหญ่เจอค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับนะครับได้อัลเบโดมาผมสบายสบายแล้วนะที่เหลือเดี๋ยว PVP ครับสัปดาห์นี้ PVP ก็จบที่ทอง3แล้วเป้าหมายก็จะเหลือทอง2ทอง1แล้วจะประมาณเพชร3เดี๋ยวลองดูนะที่เหลือก็เดี๋ยวไล่หากบนะครับจากขอเดี๋ยวเล่นด่านยากกันนิดนึงเดี๋ยวเล่นให้ดูกันนะเดี๋ยวเล่นให้ดูกันนะครับเพราะว่ามีคนบอกว่าด่านยากเดี๋ยวมันจะต้องไปติดๆแถวๆนี้ใช่ไหมแต่17ผมผ่านแล้วเดี๋ยวดู18ว่าจะผ่านได้ไหมนะครับใช้ทีมนี้ไหมโอเคต้องใช้ทีมนี้นะเพราะว่าเรนเจอร์มีอยู่เท่านี้นะครับเดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวผมเรียกเพื่อนเรียกเพื่อนเทพเลยเรียกคุณบอยมาเลยครับเทพเทพเลยครับเดี๋ยวดูกันครับว่ามันจะผ่านได้หรือเปล่านะกับการมีอัลเบโดนะครับกับค่าแฝงนะครับอัลเบโดนี่ยังติดอยู่ครับแต่ว่าเป็นคลิเดียวนะก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าอัลเบโดทำค่าแฝงได้อยู่มีน้องบางคนบอกว่าไม่ติดแล้วผมกำลังงงว่านี่เราเล่นเซิร์ฟเดียวกันอยู่หรือเปล่าน้องนะครับติดอยู่นะครับวางเรนเจอร์เอาไว้ยังไงครับโอ้ระวัดตึงครับเดี๋ยวคงต้องปั้นนะเดี๋ยวคงต้องรีบปั้นครับไอ้เจ้าบราวไกรทองมาช่วยนะครับนี่ครับคือเรนเจอร์มันมีอยู่เท่านี้นะส่วนตัวบินเนี่ยคือที่บอกว่าด่านศัตรูที่มันมีตัวบินน่ะผมมองว่ามันมีผลไม่เยอะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวบินเนี่ยมันตีป้อมเราไม่ได้แต่ว่ามันตีเรนเจอร์ข้างล่างเราแตกฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพาเรนเจอร์เราไปข้างหน้าได้นะครับอย่างนี้นะถ้าเราพาเรนเจอร์เราไปข้างหน้าได้นะครับไม่ต้องใช้ตัวกันบินเลยนะคือน้องๆส่วนใหญ่คืออาจจะแบบเทคนิคยังไม่เจ๋งพอนะครับหรือตัวเรนเจอร์มันอาจจะเป็นตัวกองหลังซะเยอะอันนี้มีผลนะถ้าเป็นตัวกองหลังซะเยอะเนี่ยโดนไอ้ตัวบินตีแตกได้นะครับก็อาจจะต้องใช้ตัวบัฟอมตะนะครับมาช่วยป้องกันอันนี้ช่วยได้นะอันนี้เดี๋ยวดูครับอัลเบโดข้ามไปแล้วตีโดนป้อมบ้างไหมครับเพราะว่าอัลเบโดข้ามไปเนี่ยบางทีมันตีไม่โดนป้อมนะต้องให้ศัตรูดันออกมาครับนี่ผ่านผมว่าผ่านแล้วนี่เพราะว่านี่ครับดูครับตัวบินเมื่อตีป้อมไม่ได้นะเราก็ตีป้อมเขาไม่ได้ครับเขาก็ตีป้อมเราไม่ได้นะสำหรับเรนเจอร์ตัวบินนะครับผ่านนะครับโอเคเนี่ยเล่นให้ดูแล้วนะมีคนบอกว่าติดแน่นอนครับผมว่าไม่ติด
พราะว่าเราใช้ตัวกองหน้านะครับนี่แล้วพอปั้นแม็กมานะครับใช้งานได้เลยนะแต่ปัญหามันคือตรงนี้ปกติถ้าเกิดเป็นเอเรนเนี่ยกระทืบป้อมแตกไปแล้วนะโอ้แต่นี้ไม่ไหวครับสมมุติเป็นโทวัตเป็นเอเรนเนี่ยนะตีป้อมแตกครับส่วนตัวของอัลเบโดนะอาจจะติดปัญหาตรงนี้นิดนึงโอ้ยนานไปไหมนานไปไหมปล่อยตัวอื่นมาบ้างเดี๋ยวต้องรอศัตรูหมดป้อมนิดนึงครับเพราะว่าตัวบอสยังอยู่ตรงนั้นนะยิงลูกไฟไปเลยดีกว่าเอาพอยิงก็ยิงตัวข้างหน้าครับยิงก็ยิงตัวบินนะครับเดี๋ยวดูนะครับคือมันจะมีปัญหาแค่นี้นะครับว่าเรนเจอร์ตัวไหนที่แบบมันเปราะบางครับแต่ว่าอัลเบโดมีอมตะใช่ไหมก็จะยืนได้อยู่นะครับนี่ยิงไม่เข้าครับแล้วก็วิ่งไปอย่างนี้เพื่อนปล่อยตัวมาช่วยบ้างนี่เรียบร้อยพอศัตรูแตกก็เรียบร้อยนะโอ้โหอันนี้เสียดายนิดนึงนะตัวอัลเบโดมันอาจจะมีผมไม่แน่ใจว่ามันจะเรียกว่าบั๊กหรือว่าจะเรียกว่าปัญหาอะไรนะครับส่วนท่าที่มันแบบข้ามแล้วเดินถอยหลังมานิดนึงเนี่ยอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นแอนิเมชันของตัวมันนะไม่ใช่บั๊กนะแต่ว่าบั๊กจริงๆนี่คือมันตีไม่โดนป้อมนะมาลองตีให้ดูครับเดี๋ยวคงจะผ่านได้ยาวๆแล้วนะครับเพราะว่าอัปเดตด่านยากโซนใหม่ก็เห็นมีคนบอกว่าใช้แค่เบโดกับวางตัวบั๊กพวกนี้มันผ่านได้หมดเลยนะเดี๋ยวรอดูนะถ้าเกิดทำแบบนั้นได้จริงๆเนี่ยเดี๋ยวไอดีนี้ก็คงจะไปยาวๆครับก็ได้เก็บตัวกาชาเก็บกบกันยาวๆนะครับใครเปิดกาชาขอให้โชคดีครับขอให้ได้เรนเจอร์ได้เกียร์ตามที่ต้องการคือเกียร์ไม่ไหวจริงๆใครเปิดได้เกียร์นี่แบบโอ้โหถือว่าดวงนี่ชั้นยอดหรือแบบมีสูตรมีอะไรเนี่ยมาบอกกันสักนิดนึงเอาแบบทำแบบนี้แล้วเปิดได้จะได้ลองแบบไปย้อนเปิดกันอีกทีนึงนะเพราะว่าไอดีนี้ก็อยากได้เกียร์รวมถึงไอดีอื่นๆด้วยผมก็อยากได้เกียร์8ดาวอยู่งั้นแต่ว่ายังไม่รู้สูตรเทคนิคว่าแบบทำแบบไหนแล้วมีโอกาสผมจะคิดว่าทำแล้วมีโอกาสจะได้เพิ่มขึ้นนะครับส่วนเรนเจอร์นี่ชิวๆเลยนะครับก็ลองทำตามดูก็ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดสมมติว่ารูบี้ตกกระชากหมดแล้วอยากจะลองอยากใช้นะก็แนะนำนะครับร้านนี้เลยนะครับเรดี้แอนเจ้าใหญ่ปลอดภัยไว้จะได้ 100% ครับเติมถูกกว่าเติมเองในเกมนะครับซื้อแพ็กเกจเติมรูบี้นะครับทั้ง Android iOS นะก็แจ้งไปแล้วนะครับว่าสมมติว่าเราซื้อพาร์ทที่ Android เนี่ยก็รับRuby ที่ iOS ไม่ได้นะซื้อ Android นะครับไปรับที่ iOS ไม่ได้นะในส่วนของ Ruby นะครับเพราะว่ามันแยกกระเป๋ากันนะครับฉะนั้นเนี่ยเติมระบบไหนให้รับจากระบบนั้นนะครับส่วน iOS เนี่ยเติม Ruby พิเศษนะครับก็จะมีโควต้านิดนึงนะทักแชทไปสอบถามที่เพจได้นะครับโปรโมชั่นนะถ้าเกิดเติมแบบรอคิว 2-3 วันเนี่ยราคาก็จะถูกเป็นพิเศษฉะนั้นก็ทักแชทสอบถามได้เช่นเดียวกันครับซื้อขายดีหลักร้อยหลักหมื่นหลักแสนนะครับก็ไปที่เพจของ Radiant ได้เลยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับที่ในคลิปนี้นะครับแล้วก็ที่เพจผม TK Gamer Zone นะก็ไปที่ร้าน Radiant ได้เลยนะครับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ